เดอร์มาโรเลอร์ใช้แล้วหน้าพังใครใช้อยู่รีบหยุดนะคะจากในคลิปนะคะเป็นคลิปของคุณหมอวิทนี่โบนคุณหมอผิวหนังที่มีคนตามเป็นล้านคนเลยนะในภาพนะคะก็จะเห็นว่าเขาเอาเดอร์มาโรเลอร์มาถูที่ล่องแก้มใช่ไหมแล้วก็ทาตามด้วยเรตินอยด์เนาะ Sometimes I pair microneedling with radio frequency and a device you probably have heard of the Morpheus or the EndyMed Intensive คุณหมอว่าจริงๆแล้วว่าไมโครนิดดิ้งนะคะที่คุณหมอใช้กันที่คลินิกอ่ะมันจะเป็นอย่างในรูปข้างบนถ้าแบบตื้นก็แบบทางซ้ายใช่ไหมถ้าแบบลึกก็แบบทางขวาค่ะคุณหมออธิบายความแตกต่างของ Derma Roller ที่ซื้อมาใช้กันเองตามบ้านนะคะว่ามันจะมีองศาแปลกๆซึ่งมันทำให้เกิดแผลที่ผิวได้มากกว่าการใช้ไมโครนิดดิ้งตามที่โรงคลินิกเขาทำให้นะคะยิ่งดูใกล้ๆจะเห็นชัดเลยว่าตัวเดอร์มาโรเลอร์นะคะมันจะไปขุดอะไปทำลายผิวอะค่ะให้ผิวเกิดแผลเกิดสกาเกิดการติดเชื้อได้มากกว่าไมโครนิดดิ้งก็คือไมโครนิดดิ้งเนี่ยมันจะเป็นเข็มเล็กๆเล็กจริงๆและทำให้เกิดแผลเฉพาะชั้นที่ต้องการให้เกิดจะไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายเหมือนที่เดอร์มาโรเลอร์ทำค่ะจริงๆเคสเนี่ยก็คือผิดซ้ำผิดซ้อนมากเริ่มต้นจากการใช้เดอร์มาโรเลอร์ซึ่งคุณหมอผิวหนังเตือนไว้อยู่แล้วว่าถ้าใช้ไม่ถูกจะมีโอกาสติดเชื้อทำให้เกิดแผลแล้วแผลตรงนั้นอ่ะจะทิ้งรอยเป็นสกาก็คือเป็นแผลเป็นอาจจะทำให้เกิดหลุมถาวรไปเลยก็ได้บางคนก็คือจะมีภาวะไฮเปอร์พิกเมนเทชันไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างอาจจะตามมาก็ได้ถ้าใครที่ศึกษาเรื่องเรตินอยด์มาอย่างดีจะเข้าใจเรื่องนี้มากๆเลยว่าในวันในคืนไหนที่เราต้องการจะทาเรตินอยด์ลงบนหน้าวันนั้นหน้าจะต้องไม่มีแผลจะต้องไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการอักเสบของผิวแต่เคสเนี้ยคือตั้งใจทำให้หน้าเป็นแผลและเอาเรตินอยด์ทาลงไปทุกคนคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นคุณหมอวิทนี่โบนนะคะเลยบอกว่าถ้าอยากทำไมโครนิดดิ้งจริงๆแนะนำให้ไปคลินิกจะดีกว่าค่ะการทำโฮมยูสมักจะมีปัญหาอื่นๆตามมาเยอะมากๆเลยค่ะอย่างเช่นเคสนี้เป็นต้นน่ากลัวเนาะ